ต่อให้เก็บกระเป๋าดีขนาดไหนต่อให้มีทวิตเตอร์ดีขนาดไหนถ้าตกเป็นเหยื่อโซเชียลเอนจิเนียร์เนี่ยก็ไม่รอดคอลเซ็นเตอร์ปลอมบ้างอะไรบ้างเราก็ไปบอก OTP กับมันซะฉิบเงี้ยอันนี้ไม่รู้จะว่าไงชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับตอนก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของแนวทางสำหรับท่านที่คิดจะลงทุนในวงการของคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยหรือเงินดิจิตอลทั้งหลายนะครับการที่เราจะเข้าไปสู่โลกการลงทุนในแบบนี้นะฮะความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ได้เล่าในหลายรูปแบบแล้วนะครับตอนนี้เราต่อกันเลยนะครับเราต้อนรับอาจารย์นะครับนี่คืออาจารย์ปริญญาของมาเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับคุณโยครับดีคุณฟังครับครับผมเรื่องตอนก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าถึงเรียกว่าแนวทางความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงสำหรับโลกของการลงทุนบิตคอยน์อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงจากแฟกเตอร์เดียวความเสี่ยงจากตัวเองนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงแบบหลายแฟกเตอร์อาจารย์อยากจะขยายความเพิ่มเติมก่อนที่จะไปถึงเคสสตัดดี้ไหมครับครับก็อยากให้โยทวนที่ว่าความเสี่ยง3กลุ่มนี้โยเคยบอกผมมากตอนที่แล้วครับว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะต่อจากความเสี่ยง3กลุ่มนั้นครับได้ครับตอนที่แล้วนี่ผมก็มองนะฮะว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงโลกของคริปโตโลกของดิจิตอลเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นความเสี่ยงของตัวมันเองนะครับว่าความเสี่ยงในความเสี่ยงของคริปโตเองที่ไม่มีหน่วยงานกำกับนะครับการขึ้นลงของราคาอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรจะไปโยงหรือคาดการได้นะมันจะไม่เหมือนหุ้นไม่เหมือนราคาเงินกระแสเงินสดหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเคยเห็นในการลงทุนรูปแบบอื่นๆมานะครับคริปโตก็จะค่อนข้างคาดการได้ยากอันนี้ก็มีความเสี่ยงในตัวเองนะฮะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าใช่เลยนะครับอันนี้เป็นอันที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอันที่มีความเสี่ยงในตัวมันเองที่เราต้องระวังอยู่แล้วสำหรับคนที่จะเข้าสู่คริปโตนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยผมพูดถึงคริปโตที่มีคนแอบอ้างนะครับว่ามันเป็นบอกว่าเป็นการช่วยลงทุนคริปโตแต่ว่าจริงๆแล้วเงินไม่ได้ไปลงคริปโตอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดักคนที่รู้สึกว่าคริปโตมันยากหรือว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องคริปโตก็เลยมาถูกกลุ่มนี้หลอกนะครับอันนี้คืออันที่ผมภาพจากข่าวครั้งก่อนนะก่อนหน้านี้ที่กระแสคริปโตดังๆเนี่ยก็มีกองทุนมีคริปโตปลอมเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ชวนไปลงทุนกันพอสมควรนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงในเชิงที่ว่ามีคนมาขโมยเงินคริปโตไปนะครับก็มาแฮกไปนะครับซึ่งการแฮกหรือขโมยไปเนี่ยก็เนื่องจากเป็นเงินคริปโตดังนั้นการติดตามหาตัวเนี่ยก็จะยากเรียกว่าถ้าแทบจะความเป็นไปได้นี่น้อยมากๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังเสริมด้วยว่าคริปโตเนี่ยเงินอาจจะหายโดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเองนะฮะเจ้าของกระเป๋าเงินเองอยู่ๆที่เราเงินไปฝากเนี่ยเขาอาจจะหายตัวไปนะฮะอาจจะถูกบังคับอาจจะถูกความชั่วร้ายเข้าสิงนะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับทำให้ขโมยเงินของเราไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นมันมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในแง่นี้เหมือนกันว่าอยู่ๆเงินที่อยู่ดีๆลงทุนขึ้นดีๆเงินอยู่ๆก็หายไปนะครับอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมอะไรในนอกเหนือจากสามหมวดนี้ไหมครับครับอันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความครับก็ตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเคสสตี้กันแล้วกันนะครับที่เตรียมไว้เนี่ยประมาณ3เคสนะเอาเคสแรกก่อนแล้วกันคือเคสที่เพื่อนเรียกว่าเป็นลูกของเพื่อนผมแล้วกันนะเขาก็จบวิศวะจบ IT มาเก่งเลยล่ะนะแต่ว่าเขาก็อยู่มาวันนึงเนี่ยเขาไปเจอข่าวว่ามันมีการแบบพวก exchange มันล่มอ่ะโดนแฮกอะไรพวกเนี้ยexchange เราก็นึกถึงBitcup Binance Coinbase exchange ดังๆ FTX อะไรสมัยก่อนซึ่งมันก็โดนล่มไปทิ้งละก็พอเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องคริปโตเอ็กเชนจ์มาโดนเจาะหรืออะไรแบบนี้เขาก็ทำการย้ายอาจจะย้ายเอ็กเชนจ์อาจจะย้ายกระเป๋าตังค์น
ึกออกไหมเขาก็มาเล่นกระเป๋าตังค์ที่เขาคิดว่ากระเป๋าตังค์เขาอยู่กับ Exchange เนี่ยเขาเสียวเขาก็ย้ายเป็นกระเป๋าตังค์ที่มันอยู่บนเครื่อง Windows เครื่อง Mac ของเขานะตอนนี้เขาย้ายกระเป๋าตังค์มาเนี่ยเขาย้ายมาได้คืนเดียวอ่ะคือรุ่งขึ้นเนี่ยคือเกี้ยงเลย3ล้านหายวับเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดจากการย้ายเหรอเกิดจากการย้ายถ้าเขาไม่ย้ายทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ว่าเขาว่าตัดสินใจย้ายเพราะเขาเป็นคนมีความรู้ไงเขาก็ย้ายมาเอาเป็นกระเป๋าตังค์ที่มันอยู่กับ Windows มาอยู่ที่เครื่องเขาดีกว่าเขาเหมือนย้ายเงินมาManageเองอะไรแบบนั้นได้หรือไม่ประมาณอย่างนั้นนะแต่ไอ้กระเป๋าตังค์นั้นน่ะคีย์ของกระเป๋าตังค์นั้นมันไม่ซีเคียวเขาก็ไม่แน่ใจว่าคีย์ของกระเป๋าตังค์นั้นน่ะมันอยู่ที่เครื่องเขาหรือไปเก็บไว้ในเขาไม่รู้อ่ะแต่ช่วงที่เขาเข้าไปธุรกรรมย้ายตอนนั้นเหมือนมันรั่วออกไปคือมันอาจจะดูจากการย้ายบิตคอยน์ตำแหน่งของในบิตคอยน์ในบล็อกเชนของบิตคอยน์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าการกระทำของเขาตรงนั้นน่ะมันมีโจรรู้โจรมันก็ตามมาตามมาที่กระเป๋าตังค์เขาเนี่ยที่อยู่บนเครื่องเขาอะแอสซูเป็นแพลตฟอร์ม Windows แล้วกันแล้วมันก็มาเจาะเอาคีย์ไปโดยวิธีการอะไรมันก็ไม่รู้นะมันก็ได้คีย์ไปเพราะคีย์เขาอะก็ไม่ได้เก็บในนาโรเลเจอร์หรืออะไรอยู่แล้วพอมันได้คีย์ไปก็โยก็คงไม่ต้องดาวแล้วนะมันก็โอนไปเข้าด้วยเลยใช่ใช่เพราะเขาล็อกอินเข้ามาในกระเป๋าตังค์นั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่ก็คือเคสที่หนึ่งก็ถ้าถามว่าจะเอาเงินคืนได้ไงบอกก็ต้องไปทำบุญและสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันก็ยากแล้วเพราะว่ามันเอาคีย์ไปมันก็โอนเงินออกไปหมดแล้วอะคือยังไม่รู้เลยว่าใครเอาไปนะยังไม่รู้เลยว่าใครเอาไปแต่ว่าเราก็เห็นบล็อกเชนมันนะเห็นบิตคอยน์บล็อกเชนของมันว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนเราก็เห็นอยู่แต่เราก็ไม่รู้ตรงนี้คือคนแรกที่โดนอ่ะนี่คนที่สองบ้างคนนี้ก็เป็นแฟนของเพื่อนครับมาคิดลูกเพื่อนอันนี้แฟนเพื่อนคนนี้แบบจบรู้เลยจบโทรไอวี่ลีกอะไรแบบนี้แบบคนที่โดนนี่ความรู้ดีๆทุกคนเลยครับอันนี้ก็เล่นเหรียญอันนี้ไม่เล่นบิตคอยน์เขาเล่น XRP ก็ไปเล่นเหรียญอื่นไม่ใช่เหรียญบิตคอยน์นะแล้วเขาก็มีกระเป๋าตังค์อยู่มาวันนึงเนี่ยเขามีปัญหาทางเทคนิคในการเข้ากระเป๋าตังค์ไปเทรดเขาเนี่ยเขาก็เข้าไปหาคอลเซ็นเตอร์ใน Facebook เขาคิดว่าไอ้ปรากฏว่าไอ้เช่นต่างประเทศเนี่ยมันมี Facebook ปลอมกับ Facebook จริงครับก็คล้ายๆที่เรานำเสนอในรายการไปรีสอร์ทเดอะซีเนอรี่วินเทจฟาร์มที่ราชบุรีสวนพึ่งอ่ะครับทุกวันนี้มันก็ยังอยู่หลอกเงินคนทุกวันอยู่เลยครับก็ไม่รู้ว่า Facebook ทำไมถึงให้มันอยู่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเพจหลอกอ่ะนะครับถ้าให้ผมเดาก็คือมันจ่ายค่าโฆษณาเป็นล้านแต่เงินที่มันได้จากค่าโฆษณาเนี่ยมากกว่าค่าโฆษณาหลายสิบเท่านะไอ้นี่ก็เหมือนกันมันก็เงินไลค์ครับไอ้ตัว follower ของไอ้โจนเนี่ยมากกว่า follower ของเพจจริงโอ้โหครับช็อกไหมช็อกไหมแล้วก็ messenger ไปคุยกับมันเชื่อไหมมันตอบภาษาอังกฤษกลับมาเนี่ยจบไอวี่ลีกเลยภาษาอังกฤษของมันเนี่ยคือระดับโปรเลยซึ่งตอนน้องคนนี้เขาก็จบดีๆอยู่แล้วจบอเมริกาเปียโทมหาลัยดังเงี้ยครับก็คือมันก็เซนต์มันก็พอไปกันได้เพราะว่าไอ้คนตอบกับไอ้คนคุยมันก็การใช้เทนการใช้แกมมาอะไรมันก็ระดับเดียวกันใช่เขาเรียกง่ายว่าเชื่อสนิทเลยอันนี้มาบอกเดี๋ยวมันจะดูให้มันเป็นคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะส่ง OTP ไปหาคุณนะจริงมันก็แค่ไปเคาะ OTP หารหัส OTP ทูแฟคเตอร์ที่จะเข้ามันก็เป็นคนไอ้โจรมันเป็นคนกดเองเลยแล้ว OTP นั้นน่ะมันก็วิ่งเข้ามาที่เครื่องน้องเขาน้องเขากำลังคุยคอลเซ็นเตอร์อยู่พอเห็น OTP เข้ามาน้องเขาก็ก๊อปหน้าจอ OTP ส่งมาให้มันอันนี้คุณโยคงไม่ต้องดาวต่อแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น2ล้านหายวับภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับอันนี้มันผสมผสานกันมันไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวมันมีโซเชียลอินจิเนียริ่งด้วยแต่ว่าเวลาเขาเซิร์ชคอลเซ็นเตอร์ของคริปโตเนี้ยครับมันออพติไมซ์เซิร์ชเอนจินของ Google ให้เจอมันก่อนด้วยเป็นไงหนาวไหม คือใน Facebook ก็ดูดีกว่าใน Google ก็เจอก่อนโอ้โหมันต่อให้เวลอดูเคขนาดจบโทรจบด็อกมาก็รอดยากแต่ว่ากฎข้อหนึ่งที่น้องเขาไม่รู้คือเราไม่ควรที่จะเอา OTP
OTP อ่ะไปบอกไปแปะบอกมาในการแชทผ่าน Messenger หรือ LINE อะไรพวกนี้อันนี้คือเขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็โดนไปเคสสุดท้ายก็เป็นเคสคุณนาวินต้าซึ่งแกก็ได้รับการติดต่อมาน่าจะเป็น Exchange เมืองนอกเหมือนกันครับแล้วแกก็ไปกดเท่าที่อ่านในข่าวผมไม่ได้คุยกับแกนะครับแกคงไปกดลิงก์อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงแกนะจนทำให้เหมือนกับมันฟิชชิ่งหรืออะไรแบบมันเอา username password ไปได้แล้วก็มันก็คงจะคล้ายๆกับน้องคนเมื่อกี้คือถ้าแกทำ OTP ไว้นอมิเตอร์ไว้มันก็ต้องมีโค้ดมาถูกไหมครับไอตอนที่มีโค้ดมานั่นแหละถ้าไม่ได้แปะไปบอกมันตรงๆมันอาจจะมีโทรจันอะไรบางอย่างมันรันอยู่ในเครื่องแล้วมันก็อ่าน SMS ได้แล้วมันก็เอาไปก็ได้มันเป็นไปได้หลายหลากหลายมากเลยเหมือนกันอันนั้นก็ประมาณ 4-5 ล้านนะแต่ว่าผมก็ appreciate เขานะที่เขาเป็นดาราดังระดับนี้เข้ามาแบบมาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังเนี่ยผมไม่ได้คุยกับเขานะผมอ่านข่าวผมก็รู้สึกแอพพิเชตเขาว่าเขาแฟร์ที่จะแบบมาเล่าว่าเขาโดนยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้พวกเราฟังครับถึงผมบอกว่าต่อให้เก็บกระเป๋าดีขนาดไหนต่อให้มีทวิตเตอร์ดีขนาดไหนถ้าตกเป็นโซเชียลเอนจิเนียร์เนี่ยก็ไม่รอดคอลเซ็นเตอร์ปลอมบ้างอะไรบ้างเราก็ไปบอก OTP กับมันซะฉิบเงี้ยอันนี้ไม่รู้จะว่าไงนะหรือว่ามันอาจจะมีโทรจันมีแบ็กดอร์อะไรมาลงเครื่องเราที่เป็น Windows แล้วมันก็มาดักคีย์บอร์ดเรามาแคปเจอร์หน้าจอเราไปมันก็เป็นไปได้อีกมันเป็นไปได้โอกาสที่เงินจะหายจากกระเป๋าเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างเพราะว่ามันได้ออเทนของเราทั้งหมดอะยูสเนมพาสเวิร์ดคีย์ทุกอย่างที่เป็น OTP มันก็ได้แล้วมันจะไปเหลืออะไรโยมมันต้องไม่เหลืออยู่แล้วประมาณนั้นดังนั้น3กรณีศึกษาที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็น3เรียกว่า3แบบที่แม้ว่าจะมีการดูแลตัวเองได้ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าภัยก็อาจจะเข้ามานะแบบที่หนึ่งที่อาจารย์เล่าเนี่ยก็คือแบบที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการย้ายคีย์หรือว่าย้ายรายละเอียดบางอย่างย้ายเงินกลับมาดูแลเองในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันอาจจะมีความซับซ้อนนะครับในเชิงที่คนร้ายอาจจะกำลังไล่ตามเงินมานะอันนี้นึกภาพเหมือนถ้าเป็นในหนังนี่คือมีโจรดักอยู่หน้าธนาคารเห็นคนนึงถอนเงินออกมาใส่ซองออกมาแล้วก็สะกดรอยตามไปนะฮะแล้วก็ไปแย่งเงินออกมาซึ่งตรงนี้นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนกันนะครับที่เราจะเหมือนจัดการร่องรอยต่างๆให้เป็นอย่างดีซึ่งในกรณีต้นเนี่ยนะจริงๆก็อยากจะถามอาจารย์เพิ่มเหมือนกันนะถ้าเราต้องการจะทำแบบนั้นเลยจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีและไม่เกิดขึ้นอย่างในเคสที่หนึ่งที่อาจารย์เล่าอะครับคือเคสที่หนึ่งเนี่ยการย้ายเนี่ยมันก็ย้ายได้นะมันไม่ได้ห้ามย้ายหรอกเพราะถ้าเอ็กเชนที่เราอยู่มันท่าไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเราอยากจะย้ายมาเนี่ยมันก็เป็นการคิดที่ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าจุดที่จะย้ายมาเนี่ยมันต้องเป็นจุดที่ปลอดภัยพอๆกับแอนเก่าอะโดยเพราะการเก็บ private key เนี่ยจะเก็บที่ไหนเพราะ wallet ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยถ้าวอลเล็ตเก่าถูกไหมวอลเล็ตเก่าเนี่ยเขาใช้วอลเล็ตเป็นเบราว์เซอร์ผ่านระบบของ Exchange เลยครับแต่พอเขามาใช้วอลเล็ตของเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคน IT อ่ะครับผมบอกชื่อวอลเล็ตที่เขาย้ายมาก็ได้ MetaMask MetaMask เนี่ยมันเป็นวอลเล็ตที่อยู่กับเบราว์เซอร์เลยมันอยู่กับเบราว์เซอร์โดยตรงเลยคือมันจะเป็นวอลเล็ตที่คนที่ใช้เบราว์เซอร์มันง่ายมันเป็นเว็บฝามันก็เข้ามาแบบง่ายๆเลยอ่ะนึกออกมั้ยเมตาแมสก์เนี่ยการเก็บคีย์อ่ะมันอาจจะไม่ดีซึ่งมันก็มีวิธีที่เก็บให้มันดีแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปทำ two factor authent อะไรเงี้ยถูกไหมครับเพราะเขาเพิ่งย้ายมาได้แค่วันเดียวเองเนี่ยคือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะย้ายมาเนี่ยเอาย้ายแบบใจเย็นๆดีไหมย้ายมาเนี่ยมันอย่าใจเย็นผมไม่ได้บอกเมตาแมสก์มันไม่ดีนะแต่ว่าการคอนฟิกและการใช้งานของมันน่ะต้องดูดีด้วยแล้วแพลตฟอร์มไม่ควรใช้ Windowsไป iPhone ไปอะไรผมว่าน่าจะดีกว่านะแล้วก็เว็บที่เราเทรดเราก็ต้องดูว่ามันมีข่าวในทางไม่ดีหรือเปล่าอย่าง FTX อย่างเงี้ยครับมีความเชื่อถือสูงมากถ้ามันก็ปล้นตัวเองอะไรอย่างงี้มันก็จะให้ว่าไงอ่ะครับใช่มั้ยสำคัญตรงนี้แล้วก็ private key จะใส่ในนาโรดหรือเดเจอร์อะไรพวกนั้นได้มันก็ดีนะเมื่อกี้ผมส่งข่าวอันนึงให้คุณโยอ่านนะคือว่าแฮกเกอร์หัวใสมันขโมยกระเป๋าคริปโตโดยการส่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเลดเจอร์เนี่ยมาให้ถึงบ้านเลย
พราะมันรู้ address รู้อะไรแบบข้อมูลแบบมัน PDPA รั่วอย่างเงี้ยมันก็ส่ง nano ledger มาซึ่ง nano ledger เนี่ยมัน modify เหมือน USB drive อ่ะมัน modify มาเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อที่จะป้นข้อมูลตัว private key ของเป้าหมายอันนี้สุดยอดเลยสุดยอด social engineering เลยส่งของจริงมาให้ที่บ้านเลยส่งของจริงมาให้ที่บ้านเลยสมจริงเลยนะเหมือนว่าเรียนคนลูกค้าเพื่อจะขโมยคีย์ไปใช่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นการรักษา private key ของตัวเองเนี่ยก็ต้องสำคัญมากถ้า nano ledger เราไปเอาใครมาส่งมาทำไมเราก็ไปซื้อของเรามาใช้เองเลยสิจะไปใช้ของชาวบ้านเขาส่งมาทำไมใช่ไหมเราไม่รู้ข้างในมันใส่อะไรมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เทียบได้เหมือนกับที่อาจารย์เคยเตือนเหมือนกันว่าเวลาคนซื้อมือถือมาให้นี่ต้องระวังเลยนะฮะใช่ใช่คือเลือกใช้เว็บเพจที่มันปลอดภัยที่มีชื่อเสียงในระดับนึงคอยดูข่าวร้ายของเว็บเพจเรานะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่มันท่าจะไม่ดีหรือเปล่านะปกป้อง private key ของตัวเองเป็นฮาร์ดแวร์หรืออะไรไม่ควรเก็บไว้ในคลาวด์ไม่ควรเก็บไว้ในไดรฟ์ซีนะอันนั้นก็สำคัญมากเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยเราแล้วก็ไม่ไปหลง call center ปลอมไปหาใน Facebook ไปแชทกับมันไปเซิร์ชเกิ้ลเจอเป็นลิงก์แรกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ call center จริงก็ได้และที่สุดท้ายข้อท้ายเลยคือไม่ควรจะ copy ไอ้ตัว OTP อะไรส่งกลับไปให้ call center มันเนี่ยขอเลยได้ขาดเลยห้ามทำไม่มีแพ็กทิศไหนที่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนครับเท่าที่ฟังดูก็คือแทบจะทุกขั้นตอนเนี่ยมีความเสี่ยงมีโจรจะมาทำอะไรสักอย่างได้ในทุกขั้นตอนเลยนะไม่ว่าจะมาปลอมตัวส่งของปลอมมาให้หรือจะมาขโมยฉกฉวยเอาไปดื้อเลยนะครับหรือมาจะอาจจะสวมรอยเป็นตัวเราหลอกให้เราบอกรหัสดังนั้นผมเข้าใจว่าคนที่จะเล่นหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการการลงทุนตรงนี้ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงมันเยอะมากแล้วก็ต้องมีความรู้มากพอสมควรเลยนะฮะครับก็คนถ้าอยากจะเล่นว่ากันแต่เล่นแต่น้อยแล้วกันครับเล่นไหมครับว่าถ้ามันหายก็กรรมเก่าชาติที่แล้วอะไรแบบนี้คือไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากอย่างนั้นดีกว่ามันไม่ใช่ว่ามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วจะรอดมันโดนทั้งโซเชียลเอนจิเนียร์โดนทั้งมันส่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตปลอมมาโดนทั้งมันแฮกหลังบ้านผ่านเอ็กเชนจ์คือมันทุกเรื่องเพราะเราอย่าลืมว่าเราใช้แอปของเอ็กเชนจ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปหรือแอปผ่านเว็บเนี่ยมันก็คือโปรแกรม IT โปรแกรมนึงที่ข้างหลังก็คือบล็อกเชนของพวกคอยต่างๆอยู่ดีมันไม่ได้ลงไปจัดการที่ตัวบล็อกเชนโดยตรงนี่มันผ่านระบบบริหารจัดการที่มียูสเนมพาสเวิร์ดไลค์แอปของเอ็กเชนจ์มันเป็นคนไปทำให้เราเป็นคนเคาะบิตคอยเข้าออกให้เราเนี่ยหรอไหมครับมันไม่ใช่ตัวเราไปทำเองเข้าใจป่ะครับถ้าตัวเราไปทำเองมันไม่มีปัญหาถูกไหมครับแต่นี่คือเราเล่นระบบของเขาอยู่แล้วถ้าระบบของเอ็กเชนจ์โดนแฮกเงินเราจะไปเหลือได้ไงอ่ะคือตัวเราไม่ได้โดนแฮกเลยไม่ได้หลุดอะไรเลยแต่ว่าเอ็กเชนจ์หลุดเอ็กเชนจ์โดนแฮกเนี่ยจะไปทำอะไรได้เพราะเขาเป็นคนที่ออโตไลซ์จากเราเป็นคนมูฟบล็อกเชนบิตคอยในบล็อกเชนของบิตคอยนั้นเราเป็นคนมอบออโตไลซ์ให้เขาจัดการกับบล็อกเชนที่เก็บเหรียญต่างๆให้เราครับคุณโยมพอเข้าใจเดียป่ะใช่คือเราไม่ได้ไปเคาะเองแต่เราเคาะผ่านเหมือนกันเราบอกให้แบงค์ช่วยเล่นหุ้นให้เราหน่อยช่วยซื้อกองทุนให้เราหน่อยแบบเนี้ยแล้ว security ของบล็อกเชนมันดีจริงแต่ security ของ exchange มันเป็น database ธรรมดาเลยส่วนใหญ่ครับเป็น RDBMS ธรรมดา username password ธรรมดามันไม่ใช่แบบไปต่อตรงบล็อกเชนจริงๆนี่ถ้าไปต่อจากบล็อกเชนบิตคอยน์จริงป่านนี้มันเจ๊งทั้งโลกแล้วเพราะว่ามันช้ามันก็ต้องมีระบบมารับไปก่อนมาจากการเคาะไปก่อนแล้วตลาดมันก็ไปแบบมันก็ออฟเชนก่อนแล้วก็ไปออนเชนมันสลับซับซ้อนนะคุณโยพูดในรายการวันนี้ไม่หมดหรอกเอาเป็นว่าคือเหนือฟ้ามีฟ้าอ่ะอย่างนี้แล้วกันดังนั้นก็เหนือฟ้ามีฟ้าสั้นๆเลยแล้วกันคนที่จะเข้าสู่วงการนี้ก็คือต้องจัดการความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็รู้ตัวด้วยว่ามีความรู้ในระดับใดนะครับรู้ครบถ้วนหรือเปล่าหรือเข้าใจความเสี่ยงมันครบถ้วนหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความซับซ้อนมากพอสมควรนะครับยังไงก็สุดท้ายจะย้อนกลับไปที่พื้นฐานเลยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับเสี่ยงได้มากเสี่ยงได้น้อยเท่าไหร่นะครับก็เป็นจำนวนเงินที่แต่ละคนต้องจัดการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ครับที่มาบอกเล่าเรานะฮะนี่คือ2ตอนที่จะเป็นประโยชน์มากกับท่านที่คิดหรือกำลังอยู่ในโลกของการลงทุนบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซี
รวมทั้งการมองเรื่องการทำรายได้ทำกำไรจากเงินดิจิตอลต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตอนจำกัดนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับครับสวัสดีครับครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับและนี่คือชวนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีระพลอนุตตรสวัสดิ์ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.